ให้ฉันเข้าไปเถอะนะคะฉันมีเรื่องสำคัญที่จะต้องเข้าไปหาเพื่อนฉันจริงเข้าไปไม่ได้นะครับคุณเข้าไปไม่ได้นะครับคุณนี่คือรายละเอียดโปรเจกต์ค่ะคุณเข้าไม่ได้นะครับนี่คุณเป็นใครเหรอคะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคือคุณผู้หญิงคนนี้นะครับเขาพยายามจะเข้ามาเขาบอกว่าจะเข้ามาหาเพื่อนคือผมห้ามยังไงก็ไม่ฟังเลยครับอ๋อฉันเข้าใจละงั้นคุณกลับไปทำงานก่อนเถอะค่ะครับไอ้แกรู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่นี่อย่าบอกนะว่าแกแอบติด GPS ไว้ที่โทรศัพท์ฉันเปล่านะคือฉันไปบ้านแกมาแล้วแฟนแกเขาก็เลยบอกฉันว่าแกอยู่ที่นี่คุณไม้คะนี่เพื่อนคุณไม้เหรอคะใช่ค่ะเพื่อนเก่าเหรอคะแกมีอะไรเนี่ยแกก็รีบๆพูดมาฉันคุยงานสำคัญฉันไม่มีเวลามาฟังแกพูดเรื่องไร้สาระหรอกนะคือฉันมีเรื่องสำคัญจะคุยกับแกเราออกไปคุยกันข้างนอกได้ไหมไม่มีอะไรก็คุยกันตรงนี้แหละคือแม่ฉันเกิดอุบัติเหตุอ่ะต้องผ่าตัดด่วนฉันขอยืมแกแสนหนึ่งได้ไหมฉันไม่รู้จะพึ่งใครแล้วจริงๆคือฉันก็พอมีนะแต่ฉันคิดดูแล้วเนี่ยถ้าฉันให้แกยืมแกก็คงไม่มีปัญญาคืนฉันหรอกเพราะดูจากงานของแกแล้วเนี่ยติ้งเงินก็น้อยกี่ปีล่ะฉันถึงจะได้เงินคืนไม่ถึงตอนนี้ฉันปลูกส้มขายรายได้จะไม่เยอะแต่ฉันจะหาเงินมาคืนแกให้ฉันยืมเถอะนะแกช่วยฉันเถอะนะฉันไม่รู้จะพึ่งใครจริงๆอ่ะนะทำไมแกไม่ไปยืมคนอื่นบ้างล่ะหรือไม่ก็ขายสวนส้มของแกไปเลยสิฉันไปยืมมาหมดแล้วไม่มีใครให้ฉันยืมเลยสวนส้มมันก็เป็นมรดกตกทอดมาแกหยุดพูดเถอะฉันไม่ให้แกยืมแกกลับไปเถอะไม่เงินนี่มันสำคัญกับฉันจริงๆนะแกให้ฉันยืมเถอะนะนะฉันขอร้องล่ะแกช่วยฉันเถอะนะฉันบอกแล้วไงว่าไม่แกไม่ได้ยินหรือไงอ๋อนี่แกคิดจะมาทวงบุญคุณกับฉันใช่ไหมลุยฉันอยากไปทำงานในเมืองอ่ะแล้วแกอยากทำอะไรเหรอฉันอยากทำธุรกิจของตัวเองอ่ะก็ดีนะฉันน่ะสนับสนุนแกเต็มที่เลยฉันเชื่อนะว่าแกจะทำได้เพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยก็มีแต่แกเก่งที่สุดแต่ฉันยังไม่มีทุนเลยอะเรื่องนั้นอะแกไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะฉันเนี่ยมีเงินเก็บอยู่ก้อนนึงแกเอาไปใช้ก่อนก็ได้ถ้าแกมีเมื่อไหร่อะค่อยเอามาคืนฉันจริงเหรอนุ้ยนี่แกพูดจริงๆนะโอ้ยฉันขอบใจแกมากเลยนะรักแกที่สุดเลยกินส้มไหมเรื่องแค่เนี้ยแกยังจะมาทวงบุญคุณกับฉันอยู่อีกหรอแล้วอีกอย่างเงินที่ฉันยืมมาฉันก็คืนแกไปหมดแล้วนี่ที่ฉันมาวันเนี้ยฉันไม่ได้จะมาทวงบุญคุณอะไรทั้งนั้นฉันแค่คิดว่าเพื่อนสนิทที่ฉันรักที่สุดจะช่วยฉันได้แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้ว
ฉันขอโทษนะที่ทำให้แกต้องลำบากใจก็ดีงั้นแกก็รีบกลับไปได้แล้วฉันเอามาฝากเมื่อก่อนเนี่ยแกชอบกินส้มที่สวนฉันมากที่สุดเลยนะฉันไม่กินกลับก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิคะส้มนั้นฉันขอชิมลูกนึงได้ไหมคะคุณเชอรี่คะส้มมันตกพื้นแล้วนะคะหวานมากเลยค่ะส้มถุงนั้นฉันซื้อต่อนะคะนี่ค่ะส้มค่ะไม่เป็นไรค่ะส้มเนี้ยฉันให้คุณกินก็ได้แต่เงินเนี้ยฉันเอาไปไม่ได้หรอกค่ะเอาแบบนี้นะคะเดี๋ยวฉันทำสัญญาสั่งซื้อส้มจากสวนคุณแบบระยะยาวและฉันก็จะโอนเงินให้คุณ 200,000 บาทเพื่อเป็นค่ามัดจำไงคะแบบนี้คุณโอเคไหมคะได้ค่ะขอบคุณคุณมากเลยนะคะถึงเราจะไม่ได้สนิทกันแต่ฉันนับถือใจคุณจริงๆเลยนะคะชีวิตคนเราเนี่ยมีขึ้นแล้วก็มีลงตอนที่เราลำบากเพื่อนก็จะลดน้อยลงแต่คุณไม่ต้องเสียใจหรอกนะคะเพราะว่าคนที่ยังอยู่ถึงจะเป็นเพื่อนแท้ค่ะตอนนี้ชีวิตคุณลำบากแต่ฉันว่าเพื่อนแบบคุณเนี่ยฉันอยากจะคบค่ะเพราะฉันเชื่อว่าคนที่จริงใจแบบคุณเนี่ยไม่ทำให้ฉันผิดหวังแน่นอนค่ะขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนค่ะยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะคะยินดีเช่นกันนะคะฉันสัญญาค่ะว่าฉันจะขายแต่ส้มดีๆให้กับคุณไปค่ะเดี๋ยวฉันไปส่งคุณที่โรงพยาบาลคุณไมค์คะโปรเจกต์ที่เราคุยกันวันนี้ฉันขอยกเลิกทั้งหมดเลยนะคะทำไมล่ะคะในตอนที่คุณต้องการความช่วยเหลือเพื่อนคุณคนนี้เขาไม่เคยทิ้งคุณไปไหนแต่พอคุณได้ดิบได้ดีเพื่อนคุณคนนี้คนที่เคยมีพระคุณกับคุณคุณกับไล่เขาทำเหมือนคนไม่เคยรู้จักกันการกระทำของคุณในวันนี้มันทำให้ฉันไม่กล้าร่วมงานกับคุณเลยค่ะเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ที่เราคุยกันในวันนี้ฉันขอยกเลิกทั้งหมดเลยนะคะเราไปกันเถอะค่ะสวัสดีค่ะคุณเชอรี่อ้าวคุณนุ้ยคุณมาได้ไงคะเนี่ยเชิญนั่งก่อนค่ะพอดีว่าฉันเข้ามาทำธุระในเมืองนะคะก็เลยแวะมาเยี่ยมคุณด้วยต้องขอบคุณคุณเชอรี่มากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสฉันได้ร่วมงานกับคุณคุ
ณนุ้ยคะจริงๆแล้วคุณไม่ต้องดีกับฉันขนาดนี้หรอกค่ะคุณช่วยฉันไว้ตั้งเยอะที่ฉันทำไปเนี่ยมันยังน้อยไปด้วยซ้ำจริงๆแล้วคนที่ช่วยคุณไม่ใช่ฉันหรอกค่ะนิดมันหมายความว่ายังไงคะคุณมาอยากจะช่วยเพื่อนทำไมไม่บอกเขาตรงๆเลยล่ะคะเพื่อนฉันคนนี้เป็นเพื่อนสนิทที่ฉันรักมากที่สุดฉันรู้จักเขาดีค่ะถ้าฉันให้เขายืมเงินมันก็ไม่ได้ช่วยชีวิตเขาดีขึ้นจริงๆหรอกค่ะฉันอยากจะช่วยเขาให้เขามีรายได้ที่มั่นคงฉันเลยอยากจะทำสัญญาซื้อขายส้มในสวนของเขาแบบระยะยาวฉันเลยมาหาคุณไงคะแล้วคุณมาจะทำยังไงหรอคะเรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้ละค่ะแล้วทำไมเขาถึงไม่บอกฉันโดยตรงเลยล่ะคะถ้าคุณรู้ว่าเป็นเขาคุณก็คงไม่ยอมขายส้มในราคาที่แพงกว่าปกติไงล่ะคะจริงๆแล้วคุณไมค์เขาไม่เคยทิ้งคุณเลยนะคะแล้วของทุกอย่างที่คุณได้จากฉันไปจริงๆแล้วเป็นของคุณไมค์ทั้งหมดเลยค่ะต้องขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะที่บอกความจริงให้กับฉันคุณนุ้ยคะคุณจะไปไหนล่ะคะฉันก็จะไปหาเพื่อนสนิทที่ดีที่สุดของฉันไงล่ะคะโอ๊ยเร็วๆหน่อยสิคะคุณลูกขาคุณแม่คะจะเร่งอะไรนักหนาล่ะคะหนูก็รีบอยู่ค่ะไปค่ะเร็วๆค่ะมาเลยค่ะอ๋อนี่คุณลูกรู้ไหมคะว่าท่านผู้ว่าเนี่ยคิวแน่นมากกว่าคุณแม่ถึงได้คิวถ้าเข้าพบท่านผู้ว่าเนี่ยคุณแม่ต้องใช้เส้นสายเยอะมากเลยนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะคุณลูกคุณแม่คะทำไมจะไม่รู้ล่ะคะคุณแม่ก็เพราะว่าหนูเนี่ยได้ให้คุณแม่ติดต่อคิวท่านผู้ว่านานมากนานมาเป็นปีๆจนวันนี้เนี่ยหนูถอดใจไปแล้วค่ะแต่สุดท้ายวันนี้ก็มาถึงถ้าเราได้เข้าพบท่านผู้ว่านะคะคุณลูกแล้วถ้าท่านผู้ว่าเนี่ยเมตตาเราธุระของเราก็จะไม่มีอุปสรรคอะไรเลยค่ะคุณลูกค่ะท่านต้องช่วยเหลือเราแน่นอนค่ะคุณแม่คุณแม่สบายใจได้เลยคุณแม่ก็เชื่ออย่างนั้นเป็นที่สุดเลยค่ะคุณลูกค่ะเพราะว่าลูกของคุณแม่เนี่ยเก่งที่สุดอยู่แล้วค่ะใช่คุณเมย์กับลูกสาวใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะท่านผู้ว่ากำลังมาแล้วเดี๋ยวเข้าไปรอข้างในก่อนนะครับได้ค่ะขอบคุณนะคะไปค่ะคุณลูกเดี๋ยวรอสักครู่นะครับท่านผู้ว่าใกล้จะถึงแล้วครับเชิญตามสบายเลยนะครับขอบคุณนะคะคุณแม่คะผู้ชายคนนี้หล่อมากเลยคุณแม่หยุดอาการนี้ก่อนนะคะคุณลูกขาเอาเรื่องนี้ก่อนค่ะคุณลูกคุณลูกจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าท่านผู้ว่าเนี่ยจะช่วยเหลือเราเพราะว่าเรากับท่านผู้ว่าเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักอะไรกันเป็นการส่วนตัวเลยนะคะคุณลูก มั่นใจสิคะคุณแม่เพราะว่าหนูเนี่ยได้เตรียมของกำนันมาให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะว้ายตาละลูกอันไปเตรียมอะไรตอนไหนคะทำไมคุณแม่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยก็นี่ไงล่ะคะคุณแม่เมื่อกี้หนูถือมาคุณแม่มองไม่เห็นหรือไงคะเป็นของที่ใครๆก็มีแก้ปฏิเสธค่ะคุณแม่คุณลูกของคุณแม่นี่ฉลาดมากเลยค่ะ
ผมก็เป็นลูกคุณแม่จริงๆเหมือนแม่ตอนสาวๆเลยค่ะกินกันกินกันกินกันคุณออนมาท่านผู้ว่าเหรอครับใช่ค่ะท่านผู้ว่าลงมาเรียนคะอีกสักครู่ครับคุณออนจะขึ้นไปหาท่านผู้ว่าข้างบนเลยไหมครับก็ดีเหมือนกันค่ะงั้นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันนั่งรอตรงนี้ก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวเชิญคุณออนนั่งรอข้างในก่อนนะครับผมขอตัวก่อนนะครับนี่มาเข้าพบท่านผู้ว่าล่ะจ๊ะคงมีเรื่องให้ท่านช่วยละสิคงจะเส้นใหญ่ไม่น้อยเลยละสิถ้าถึงได้เข้าพบท่านผู้ว่าแบบนี้ไม่รู้เส้นใหญ่หรือเส้นหมี่กันแน่นะคะคุณแม่หรือว่าเส้นคนขับรถเห็นสนิทสนมกันดีมิอุ๊ยถ้าจะจริงค่ะคุณลูกเอ๊ะแล้วดูสิน่ะถืออะไรมาน่ะข้าวเหนียวหมูปิ้งเธอถือข้าวเหนียวหมูปิ้งมาฝากท่านผู้ว่าเหรอจ๊ะใช่ค่ะฉันซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งมาฝากท่านผู้ว่าค่ะปิ้งมาฝากท่านผู้ว่าคิดได้ไงอ่ะนี่เธอคิดว่าท่านผู้ว่าเขาจะกินอาหารที่มัน low cost low price local ต่ำแบบนี้เหรอจ๊ะข้าวเหนียวหมูปิ้งนี่เป็นอาหารต่ำๆยังไงหรอคะก็มันเป็นอาหารต่ำๆที่ระดับท่านผู้ว่าเขาไม่กินกันไงล่ะยะนี่หล่อนฉันว่าหล่อนกลับไปดีกว่านะอย่าเสียเวลาเลยท่านผู้ว่าคงไม่ช่วยเหลืออะไรหล่อนหรอกจ้ะแต่อีกแค่คนเอาข้าวเหนียวหมูปิ้งมาฝากท่านเนี่ยนะมันต้องอย่างฉันค่ะขอบกำนันที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธมีซองเนี้ยมีเงินมูลค่ากว่า1ล้านบาทเลยนะถ้าเทียบกับไอ้ข้าวเหนียวหมูปิ้งของหล่อนน่ะมูลค่าถึง20บาทหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วพวกคุณมั่นใจได้ยังไงคะว่าท่านผู้ว่าจะชอบของกำนันของพวกคุณโอ้ยนางหนูนี่มีใครบนโลกใบนี้บ้างล่ะที่ไม่ชอบเงินอ่ะจริงค่ะคุณแม่ทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้เขาซื้อกันด้วยเงินเท่านั้นซื้อจากผิดให้กลายเป็นถูกซื้อจากถูกให้กลายเป็นผิดถ้ามีเงินเราก็มีชัยชนะแล้วค่ะคุณแม่ใช่ค่ะคุณลูก คุณลูกนี่พูดอะไรเหมือนในความคิดของคุณแม่เป๊ะเลยค่ะ ต่ำจริงๆด้วยค่ะแต่ไม่ใช่อาหารพวกนี้นะคะที่ต่ำอะแต่เป็นจิตใจของพวกคุณสองคนมากกว่าที่ต่ำนี่แกกล้าว่าคุณแม่ของฉันหรออาหารพวกนี้ทานไปยังมีประโยชน์ให้พลังงานแก่ร่างกายไม่เหมือนกับพวกคุณที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็ยังเป็นขยะจากสังคมอีกหยุดเดี๋ยวนี้นะขอตัวก่อนนะคะพอดีว่าจะเอาข้าวเหนียวปิ้งไปให้ท่านผู้ว่าค่ะนี่แกด่าพวกฉันสักขนาดนี้แล้วจะไปง่ายๆแบบนี้เหรอลูกอันขาจัด
ไปในถังขยะไปเก็บสิคอยนะเก็บสิสะใจเว้ยทันค่ะลูกเดี๋ยวเร่งๆค่ะลูกนี่มันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับแล้วข้าวเหนียวหมูปิ้งที่ผู้ว่าสั่งล่ะครับข้าวเหนียวหมูปิ้งสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือว่าเดียนส์กับลูกสาวค่ะซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งมาฝากท่านผู้ว่านะคะแต่อีเด็กนี่เลยค่ะท่านผู้ว่าอีเด็กคนนี้เลยมันเอาข้าวเหนียวหมูปิ้งที่ฉันซื้อมาฝากท่านผู้ว่าโยนทิ้งถังขยะแล้วก็ยังด่าทอพูดทำร้ายจิตใจทำร้ายน้ำใจเดียนส์กับลูกสาวว่าท่านผู้ว่าชอบอาหารข้างทางแบบนี้หรอกผมว่าไม่น่าจะใช่นะครับมันจะไม่ใช่ได้ยังไงล่ะคะที่ฉันกับคุณแม่พูดมันคือเรื่องจริงค่ะแต่เด็กที่พวกคุณกำลังพูดถึงเนี่ยเขาเป็นลูกสาวผมเองนะครับฮะลูกสาวท่านว่าทำยังไงดีเนี่ยแม่ก็รีบขอโทษเขาไปสิฉันก็ต้องขอโทษด้วยนะคือฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะทุกอย่างมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะออนเขาพูดว่าอะไรและทำไมถึงต้องพูดแบบนี้ด้วยพวกเขาพูดจาดูถูกไม่ให้เกียรติคุณพ่อค่ะแถมยังเหยียดหยามอาหารที่คุณพ่อชอบทานอีกนะคะแต่ไม่พอยังทำร้ายร่างกายหนูด้วยค่ะนี่พวกคุณทำถึงขนาดนี้ได้เหรอท่านผู้ว่าคะพวกเราต้องขอโทษด้วยนะคะท่านดิฉันก็ต้องขอโทษค่ะขอโทษด้วยค่ะนี่ค่ะท่านของกำนันเล็กๆน้อยๆจากพวกเราสองคนค่ะท่านครับนี่มันค่าอะไรกันคือว่าดิฉันอยากให้ท่านช่วยเหลือและสนับสนุนธุรกิจของเราสองคนที่เราสองคนกำลังทำอยู่นะคะคิดจะยัดเงินใต้โต๊ะและติดสินบนผมใช่ไหมไอ้ท่านผู้ว่าคะอย่าเรียกว่าเป็นเงินติดสินบนสิคะเรียกว่าเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆค่ะท่านคุณพูดมาเลยผมชอบคนพูดตรงๆค่ะนี่คือเงินสินบนที่เดียนกับลูกสาวนำมาให้ท่านเพื่อให้ท่านอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับธุรกิจของพวกเรานะคะนี่เป็นหลักฐานพร้อมด้วยกล้องวงจรปิดคุณเอาไปให้ตำรวจด้วยนะแล้วบอกว่าสองคนเนี่ยติดสินบนเจ้าพนักงานครับท่านท่านหมายความว่ายังไงคะอย่าแจ้งอย่าแจ้งตำรวจเลยนะคะท่านอย่าแจ้งเลยนะคะคนอย่างพวกคุณต้องเจอแบบนี้แหละค่ะนี่ไงสวยเงียบๆไปเถอะนะอยากติดคุกเหรอความจริง
้าพวกคุณประกอบธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาตั้งแต่แรกพวกคุณก็ไม่ต้องเจออะไรแบบนี้หรอกค่ะพวกเราขอโทษนะคะท่านอย่าแจ้งตำรวจเลยนะคะให้อภัยพวกเราเถอะนะคะท่านใช่ค่ะพวกเราต้องขอโทษด้วยนะคะอย่าแจ้งตำรวจเลยนะคะท่านผู้ว่านะคะลูกอ่อนพ่อว่าเราไปกันเถอะท่านผู้ว่าคะท่านผู้ว่าคะท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าคะแล้วจะทำยังไงดีล่ะคะคุณแม่โอ๊ยนอนคุกยังไงอะทีเนี้ยคุณปีคะส่วนแบ่ง 6% ที่คุณปีรับปากฉันว่าจะจ่ายให้กับบริษัทของเราได้เวลาจ่ายให้กับบริษัทของเราแล้วนะคะเมย์ผมว่าเรื่องส่วนแบ่ง 6% นั้นเราอย่าเพิ่งเอ่ยถึงเลยนะคุณดูสิวันนี้ผมซื้อผลไม้มาให้คุณเยอะแยะเลยทำไมคุณถึงไร้สัจจะแบบนี้คะถ้าไม่ได้บอสมีคอยช่วยคุณไว้คุณจะมีวันนี้ไหมนี่เรียกผมมาเนี่ยเพื่อที่จะคุยเรื่องนี้กันเหรอผมจะบอกอะไรให้นะที่ผมมีวันนี้ได้เนี่ยทุกอย่างผมสร้างขึ้นมาด้วยความสามารถของตัวผมเองทั้งนั้นและถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยตัวก่อนนะไปละไปบอสดูมันสิคะหนูเตือนบอสตั้งแต่แรกแล้วว่าอย่าไปช่วยเหลือคนอย่างมันบอสครับมีอะไรเหรอคุณปรีทางบ้านผมมีปัญหานิดหน่อยผมเลยอยากจะขอยืมเงินบอสสัก 30,000 ได้ไหมครับคุณอันเดี๋ยวคุณช่วยเบิกเงินสดให้ฉันหน่อยนะค่ะบอสครับคืออายุผมก็ใกล้จะ30แล้วผมอยากหาเงินให้มากกว่านี้ครับผมจะไปทำธุรกิจของตัวเองครับฉันก็อยากจะสนับสนุนคุณนะคะแต่ว่าตอนนี้ตำแหน่งหน้าที่ของคุณเนี่ยมันสำคัญกับบริษัทเรามากลูกค้าส่วนใหญ่คุณก็เป็นคนดูแลอยู่ฉันคิดว่าคุณลองคิดทบทวนอีกสักหน่อยดีไหมคะไม่แล้วครับบอสผมคิดทบทวนมาดีแล้วครับขอบคุณบอสมากเลยนะครับที่ให้โอกาสผมได้เติบโตที่บริษัทแห่งนี้และก็คอยช่วยเหลือผมมาตลอดเลยถ้าคุณตัดสินใจดีแล้วฉันก็ขอให้คุณโชคดีในเส้นทางที่คุณเลือกนะคะขอบคุณครับบอสครับมีอะไรเหรอคุณปีคือบริษัทผมเพิ่งเปิดใหม่ยังหาลูกค้าไม่ได้เลยอะบอสช่วยเหลือผมอีกสักครั้งนึงได้ไหมครับอ้าวก็ก่อนที่คุณจะออกจากบริษัทของฉันไปลูกค้าส่วนใหญ่คุณก็เป็นคนดูแลอยู่นี่ทำไมคุณไม่โทรหาพวกเขาให้พวกเขาช่วยเหลือคุณล่ะผมโทรหาเขาหมดแล้วครับแต่พอเขาได้ข่าวว่าผมออกจากบริษัทบอสแล้วเขาก็ไม่ยอมร่วมงานกับผมเลยถ้างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันโทรหาคุณตาลให้คุณตาลช่วยลดราคาสินค้าให้คุณหน่อยเวลาคุณเอาไปขายต่อให้กับลูกค้าจะได้ขายง่ายขึ้นขอบคุณมากครับบอสครับผมต้องขอบคุณบอสมากๆเลยนะครับที่แนะนำคุณตาให้ผมได้รู้จัก
ถ้าสินค้าเรานี้ขายเสร็จผมจะแบ่งให้บอส 6% นะครับค่ะยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะคะยินดีเช่นกันสวัสดีค่ะคุณเมย์โทรหาผมมีอะไรให้รับใช้ครับลูกน้องเก่าฉันที่ชื่อปีชายังรับสินค้าจากคุณอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับคุณให้ผมช่วยลดราคาสินค้าให้เขาตลอดเวลาที่เขารับสินค้าจากผมให้ราคาโรงงานตลอดเลยนะครับอย่างน้อยๆสินค้าที่เขาได้รับเป็นสินค้าที่ถูกกว่าราคาของตลาด 15% เลยนะครับขอบคุณคุณมากนะคะคุณตาลคุณเมย์พูดอะไรแบบนั้นล่ะครับคุณเมย์มีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับไอ้ 15% ที่ว่าเนี่ยคุณตาไม่ต้องลดให้เขาแล้วนะคะได้ครับผมรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าคนๆนี้ต้องมีปัญหาถ้าผมไม่เห็นแก่คุณเมย์นะครับผมคงไม่สนใจมันหรอกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะไม่ส่งสินค้าให้เขาแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะครับค่ะฮัลโหลครับคุณออนสวัสดีค่ะคุณปีฉันจะโทรมาแจ้งคุณปีว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทางโรงงานของเราจะไม่ส่งสินค้าให้กับคุณแล้วนะคะอะไรนะคุณพูดว่าอะไรนะครับคุณตาลเจ้านายของฉันสั่งมาว่าห้ามขายสินค้าทุกชนิดให้กับคุณอีกต่อไปค่ะเชิญคุณไปหาสินค้าที่โรงงานอื่นได้เลยนะคะฮัลโหลฮัลโหลอะไรวะเนี่ยแล้วต่อไปกูจะทำยังไงเนี่ยเงินลูกค้าก็รับมาแล้วกูจะหาของที่ไหนให้ลูกค้าวะ